คสหนังแท้ของไลก้า Q2 นะฮะร้านลุงหนอจำหน่ายของยี่ห้อลิมอยู่นะครับตัว Q1 นี่เพื่อนๆมาอุดหนุนกันเยอะแยะเลยวันนี้ลุงหนอมาแนะนำฮาร์ปเคสของลิมใช้สำหรับกล้องไลก้า Q2 ตัวล่าสุดของไลก้าเขาเลยนะครับลักษณะเหมือนเดิมแล้วครับเขาทำมาก็คือเป็นสีน้ำตาลสวยๆเลยแล้วก็สีดำเขาทำมา2 สีนะครับ2 สีหล่อๆเลยนะฮะแต่ว่านิดนึงตรงที่ว่า Q2 เนี่ยตำแหน่งแบตเตอรี่มันเปลี่ยนจาก Q1 ไปแล้วนะครับช่องมันจะสลับมาด้านซ้ายด้านนี้เห็นบอกว่าเป็นแบตเตอรี่รุ่นเดียวกับ Leica SL เลยเพราะฉะนั้นฮาร์ปเคสของริมที่ใช้กับ Q1 เนี่ยมันจะใช้กับ Q2 ไม่ได้นะครับลุงหนอย้ำนะเพราะตำแหน่งแบตเตอรี่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ลักษณะบอดี้ภายนอกเขาเท่ากันหมดเลยนะแต่ลุงหนอก็บอกเลยว่าใส่ให้ตรงรุ่นเถอะครับมีบางท่านใจร้อนบอกเอาคิว1มาใส่คิว2ลุงบอกลุงไม่ขายให้นะใส่ตรงรุ่นสบายใจกว่านะครับก็หนังแท้เกาหลีฮะรับประกันคุณภาพตัวริมมีกริปให้จับถนัดมือตรงนี้ก็จะเป็นที่ลุงเคยรีวิวไว้ก็คือตัวหนีบกับขาตั้งกล้องเป็นอาคาสวิตช์นะครับงานเขาน้ำหนักดีฮะเบาสบายดีนะครับตัวนี้สองสีนะลุงหนอเน้นอีกทีหนึ่งริมนะครับริมนะส่วนของอติซานไหนๆจะคุยแล้วอ่ะลุงคุยอติซานด้วยดีกว่าอติซานเนี่ยสำหรับไลก้าคิวแล้วใส่ด้วยกันได้หมดเลยครับQ1 Q2 บอดี้เขาเท่ากันเพราะว่าของอติซานเขาไม่จำเป็นต้องเปิดตูดข้างล่างเพราะฉะนั้นขนาดบอดี้เท่ากันใส่ด้วยกันได้เลยนี่มาเลือกมาชมแต่ของอติซานเขาทำมาสีเดียวนะฮะก็คือในมือลูกน้องนี่สีดำล้วนทำมาแค่สีเดียวนะครับสวยทั้งสองแบบงานต่างยี่ห้อกันอติซานเขา made in Japan ลิมเขา made in เกาหลีอยู่ที่เพื่อนๆชอบแล้วนะครับได้รับกล้อง Q2 เมื่อไหร่แวะมาครับเพราะร้านลูกน้องมีชุดแต่งไว้เตรียมรองรับไว้แล้วนะครับสวยทุกแบบนะฮะยังไงก็ถือกล้องมานะครับลองกันได้เลยลุงหนอยินดีต้อนรับนะครับแวะมานะครับ